1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังชาวสาวร้อยทุกท่านครับก็หมูหยองสำลีนี่มายังไงครับท่านคะครับอย่างที่เรามีในโซเชียลนะครับใช่ใช่ที่แชร์กันสำลีมาแชร์แล้วกลายเป็นสีที่เป็นสำลีนะครับค่ะค่ะครับจริงๆแล้วมันไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราตรวจสอบนะครับก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองเราใช้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารซึ่งเราดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ไปตรวจนะครับตำรวจมาเป็นเวลา2ปีนะครับก็ไปพบนะครับว่ามีเส้นใยของสำลีนะครับเราก็จะพบว่าในที่มีหมูหยองก็จะพบหมูหยองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปอกไก่หยองก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับก็คือเส้นๆที่เห็นเนี่ยบางทีก็คือเป็นเส้นใยของเนื้อสัตว์นั้นๆนั่นแหละใช่ไหมคะที่มันผ่านกระบวนการต่างๆมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือเราต้องรู้ขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วหมูหยองเนี่ยเราก็คือนำเนื้อหมูก็คือเนื้อกระโปงหมูเนี่ยมาหั่นตามยาวแล้วก็ต้องมีเส้นใยของกล้ามเนื้อก็เป็นเส้นใยเราก็มาต้มกับเครื่องพะโล้แล้วก็จะมีการปรุงเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลซีฟใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็มาทำให้เคลียร์ให้กลายเป็นเส้นใยเล็กๆนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นใยเล็กๆที่ว่านั้นเนี่ยแหละใช่ไหมฮะที่เป็นความเข้าใจผิดกันเพราะว่าบางทีก็อาจจะซึมซับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็อาจจะซึมซับสีจากซีอิ๊วใช่ไหมฮะที่เป็นเครื่องปรุงต่างๆด้วยคือที่เราเห็นหมูหยองมีสีก็คือสีจากเครื่องปรุงนะครับก็คือสีจากซีอิ๊วสีจากน้ำตาลนะครับคาราเมลน้ำตาลหรือสีของซอสเครื่องปรุงรสต่างๆเพื่อเราดูตามหลักความจริงว่ากล้ามเนื้อแท้ๆเนี่ยเวลามันมาสุกแล้วเนี่ยหรือเนื้อปูอะจะเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสำลีนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะท่านผู้บริหารในส่วนของตัวคือตัวเส้นใยเองคือสำลีมันก็ดูจะเป็นเหมือนเป็นปุยเป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่าครับอีกอย่างก็คือว่าเราดูจากกายภาพนะครับหยองละเอียดเป็นเส้นใยนะฮะแล้วก็จะเป็นม้วนๆนะฮะแล้วก็จะมีขนาดแตกต่างกันนะครับเส้นยาวบ้างสั้นบ้างนะครับแล้วก็จะมีความหนืดอยู่แต่ไอ้ไก่หยองเนี่ยที่นิยมทานเนี่ยที่เป็นเนื้อไก่อะไรจะเป็นเนื้อเป็นเส้นสั้นๆกว่าค่ะนะครับหรืออย่างปลาหยองนี่ก็จะเป็นผงหยาบๆนี่ก็คือทางกายภาพก็ดูแตกกันอยู่แล้วทีนี้เวลาเราไม่สบายเวลาเรากินข้าวต้มแล้วเราเอาหมูหยองหรืออะไรเนี่ยใส่ลงไปในน้ำข้าวต้มก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นเส้นๆจางลงนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็จะเหมือนกับว่าดูยุ่ยดูแบบเละๆอะไรอย่างนี้นั่นก็คือธรรมชาติของเนื้อนะครับของเส้นใหญ่เนื้อสัตว์ครับเราจะดูทางกายภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจที่ให้ความมั่นใจก็คือเราใช้กล้องจุลทรรศน์ขยาย30เท่าแล้วก็ตรวจดูก็พบว่าเส้นใหญ่ก็เป็นเส้นใหญ่ของเนื้อสัตว์เส้นใหญ่โปรตีนนี่แหละไม่ใช่เส้นใหญ่สังเคราะห์แบบที่เขาเอามาทำสำลีนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่าเอามาตรวจด้วย DNA ก็จะพบว่าเรามี DNA ของเนื้อหมูนะครับในฉลากที่บอกว่าเป็นหมูหยองตรงพวกไก่หยองอ่ะก็ตรวจแล้วก็พบ DNA ว่าเป็นของไก่ 100% นะครับแต่อย่างนี้บางทีอาจจะมาพบว่าในหมูหยองหรือที่เราทานกันอาจจะมีหมูหยองกับไก่หยองปนกันบ้างอันนี้ก็อาจจะมีพบปะปลายนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นทางด้านของผู้ผลิตแต่ว่าก็คือเรียกว่ายังถือว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้ถูกต้องไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นสารสังเคราะห์แต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเรียนถามท่านบดีบอกว่ามีแชร์ลักษณะแบบนี้เยอะเลยอันนู้นปลอมไข่ปลอมอะไรปลอมบ้างในส่วนของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองทำงานหนักขึ้นด้วยไหมคะในการตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็มีบทบาทที่สำคัญอยู่3อย่างนะคือ1คิดค้นนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอันที่2ก็คือพัฒนาระบบเช่นห้องแลบห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่3ที่เราสำคัญก็คือว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องนี้คือทำให้เราเองก็ต้องมีการออกหน่วยเราอาจจะร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับเช่นหน่วยงานตำรวจนะครับเช่นมาตรวจต่างๆนะครับที่ไปจับไปอะไรมาที่สำคัญก็คือคณะกรรมการอาหารและยาคือสำนักงานอย.เนี่ยไปตรวจเป็นสุ่มใส่ก็ส่งให้เราตรวจเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญและห้องแลบนะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญนี่ปัญหาในการที่เราเจอคือว่าเวลาพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องดีนะครับหรือว่าสนใจสุขภาพที่ประชาชนสนใจหรืออะไรเงี้ยก็สามารถ
ติดต่อมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแล24ชั่วโมงนะครับค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้สักนิดนึงคะท่านบดีคะมีเบอร์02นะครับ591ค่ะ1707นะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเข้าใจของคุณผู้ฟังที่มักจะเข้าใจว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะดูแลแต่เฉพาะในส่วนของหน่วยงานราชการส่งมาให้ตรวจเท่านั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะประชาชนทั่วไปหรือว่าคนไหนที่อย่างกรณีเนี้ยทราบว่าในส่วนของผู้ผลิตเองเนี่ยพอลักษณะเหมือนถูกกล่าวหาแบบนี้แล้วก็มีการส่งมาที่กรมเพื่อศึกษาเพื่อตรวจสอบใช่ไหมคะท่านคือบทบาทของเราเองเนี่ยเราคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีฮอตไลน์ต่างๆนะครับเช่นเรามีแอปพลิเคชันท่านสามารถโหลดมาได้ก็คือหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพหรือว่าทำดีนะครับ PHUMDEE นะฮะอันนี้จะช่วยให้เราดูว่าสารอันไหนที่เราตรวจพบมีอันตรายมีปัญหาอันนี้ก็แนะนำสามารถตรวจได้อันที่สองคือถ้าท่านสงสัยท่านก็สามารถหนึ่งก็คือส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองอันที่สองก็คือใช้ชุดตรวจอย่างง่ายเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาในยานะครับเช่นเราไปเจอยาชุดยาอะไรสงสัยว่ามีสเตอรอยด์ปนเปื้อนไหมอย่างนี้ก็สามารถตรวจในพวกยาอย่างสมุนไพรหรืออะไรพวกนี้นะครับตรวจได้เองด้วยได้ครับหรือไม่ก็อาจจะตรวจเครื่องสำอางที่มีสารบางอย่างเช่นสารปลอดหรือสารไฮโดรซินอลซึ่งมีอันตรายพวกนี้ถ้าเกิดเราใช้ทาไปหน้านันตาอาจจะมีแพ้ผื่นหรืออาจจะมีอาการแพ้ถาวรได้ผิวหนังมีปัญหาได้ในอนาคตอันนี้เราก็สามารถตรวจก็สามารถซื้อชุดไอ้ทดสอบแบบนี้ง่ายๆซึ่งทำได้รู้ผลใน5วินาที10นาทีก็สามารถทราบได้เลยอืมค่ะแล้วชุดตรวจนี้จะไปหาซื้อที่ไหนต้องไปที่กรมเลยไหมคะท่านที่กรมเราก็มีจำหน่ายฮะอันที่สองก็คือเราก็ส่งไปตามศูนย์ต่างๆอันนี้ท่านก็สามารถติดต่อเรามีศูนย์ทั้งหมด14ศูนย์ทั่วประเทศนะครับเป็นศูนย์วิทยาการแพทย์ค่ะค่ะนะคะก็เพิ่มเติมด้วยสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็หลังๆนี่ก็ต้องยอมรับนะคะท่านผู้ดีว่าผู้คนให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างมากทีเดียวเหมือนกันนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ดีค่ะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับจสร้อยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะคะย้ำว่าไม่มีนะคะบอกว่าตระกูลหยองทั้งหลายที่บอกว่ามีการแชร์กันว่าไปเจอว่ามีสำลีเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะก็ตรวจสอบชัดเจนแล้วนะคะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะตรวจทั้งในลักษณะของการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องขยายให้เห็นว่าเป็นเส้นใยของเนื้อสัตว์จริงๆนะคะแล้วก็ตรวจลงไปถึงระดับ DNA นะคะก็รวมไปถึงสีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้แจงเพิ่มเติมมานะคะให้ได้ทราบกันแล้วก็บอกว่าเท่าที่สุ่มตรวจเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยยืนยันว่าไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านใดไปเจอที่ไหนแล้วสงสัยนะคะรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปนะคะในลักษณะอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถ้าไม่แน่ใจอย่างไรนี่ก็แจ้งไปได้หรือว่าส่งไปได้นะคะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีบริการที่จะตรวจให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อยืนยันความปลอดภัยในการที่เราจะรับประทานอาหารในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ